สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมฆสตอรี่นะครับมาดูกันนะว่าจะมีใครโดดบ้างนะครับมานาลุงใครๆก็ต้องโดดครับจะโดดไหมครับมาดูลุงจิมมี่นะครับมันจะโดดไหมทำอะไรนะหยอกลุงจิมมี่ก่อนลงสวยครับลงสวยครับท่านี้ครับว่าจะแกล้งให้ลงแบบไม่เป็นท่านะครับแต่ผลปรากฏว่าลงท่าสวยนะครับดูลุงจิมมี่จะโดดท่าไหนนะครับจะม้วนหน้าหรือม้วนหลังครับอาหารให้ปลายังอาหารโดดลงแล้วครับลุงให้อาหารปลาแล้วนะครับอันนี้ลุงกำลังให้อาหารปลานะครับโอเคนะครับหวานไว้เดี๋ยวลูกปลาเขาก็จะมากินนะครับมาดูฝั่งพ่อจิมมี่บ้างนะครับพ่อจิมมี่ยังไม่ขึ้นเลยนะครับยังไม่ขึ้นจากน้ำเลยนะครับสงสัยจะขึ้นไม่ไหวขึ้นไหวไหมเอา1 2ขึ้นแล้วนะครับการจัดเตรียมกันไว้นะครับอ้าวลงสวยแล้วครับตีลังกาม้วนหลังนะครับโดดที่หมวกหลุดเลยนะครับมาดูฝั่งลุงบ้างนะครับลุงหัวล้อใหญ่เลยนะครับลุงขำใหญ่เลยนะครับโอ้ม้วนหลังนะครับนี่เป็นท่าตีลังกาม้วนหลังนะครับ8ตลบนะครับลงแล้วนะครับตอนนี้ลุงก็ให้อาหารปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีการท้าแล้วนะครับมีการท้ากันเกิดขึ้นแล้วนะครับว่ามาดูกันนะครับว่าลุงจิมมี่จะรับคำท้าหรือเปล่าครับว่าใครจะว่ายน้ำที่เร็วที่สุดนะครับลงไปอีกแล้วนะครับไม่ใหญ่พอแล้วบอกไม่ใหญ่บอกหนาวแล้วนะครับเอาจะลงอีกแล้วนะครับ
เอาดูนะครับว่าที่เขาจะลงท่าไหนนะครับโอ้ตีลังกานี่ครับลุงผมว่ามาทำเสียงนาให้ยูทูบเบอร์แถวนี้คนละหลังคนละหลังเลยเนาะไม่ต้องอยู่นู่นแล้วครับคนละเถียงนาคนละเถียงนาอยู่ยายกันไปเลยยายเลยใช่ไหมเดี๋ยวนั่นวีออสโดดข้างบนนั่นข้างบนน่ะโดดข้างบนหินนั่นลงมาไม่โดดลงมาท่าธรรมดาท่าพุ่งเหลาอ่ะพุ่งเหลาเออนั่นแหละดูนะครับว่าจะโดดสวยไหมครับวิ่งมาก่อนวิ่งมาหน่อยนึงหน่อยเดียวหน่อยเดียวเอาหนึ่งสองสามเอา1 2โดดลงไปแล้วครับโอ้ท่าสวยนะครับลงเลยโดนท้องเต็มๆเลยนะครับน่าจะแสบน่าดูเลยนะครับลายก็หอดได้ไหมลายก็หอดไม่ใช่ลายก็หอดน้ำอันนี้เหนื่อยแล้วหอบแล้วไอ้ดีนี่บ่อนี่เท่ากับไอ้สอบเหนื่อยนะเท่ากันเหนื่อยแล้วหอบแล้วผมไม่สอบจะเหนื่อยก็ยาวโอเคนะครับแล้วก็25ไม่อยู่ช่วยลูกน้ําผมว่าอยู่ได้เหรอเรามาดูกันนะครับว่าจะมีใครโดดอีกไหมนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะกลับกันแล้วนะครับถ้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับถึงเวลาจะกลับหรือว่าถ้ามาถึงแล้วถ้าไม่โดดน้ํามันก็ไม่เป็นอันเสร็จพิธีนะครับมันก็ต้องโดดน้ําช้าล้างสิ่งสกปรกออกไปก่อนนะครับเพราะว่าโดนดินโดนโคลนนะครับมันก็จะทำให้คันนะครับก็โดดน้ำชำระล้างร่างกายนะครับให้สะอาดก่อนนะครับสะอาดพอสมควรนะครับไม่ได้สะอาดมากเหมือนอาบน้ำนะครับเอามีใครจะโดดอีกไหมครับ พี่บีออสจะโดดอีกไหมครับมีการท้ากันเกิดขึ้นแล้วนะครับโดดนะให้ผมพักเหนื่อยก่อนจะโดดนะผมไปไปนู่นเลยสวัสดีครับยกมือกันพยักษ์คนโจดเท้าเท้ามีอะไรไม่ให้ลงมีคนให้ถ่วงด้วยตอนนี้สระยาวประมาณ8เมตรนะครับมากกว่านั้นอีกนะครับอันนี้ของพี่นันใช่ป่ะเหรอนี่คุณนันใช่ไหมท่านก็มีประโยชน์ไปรู้จักคุณนันแต่ไม่เคยเห็นหน้าเลยเอาแม่ตุ้มตามให้เร็วตอนนี้ก็พักเหนื่อยก่อนนะครับพี่ก็พักเหนื่อยก่อนนะครับพี่บอกกันจะโดดนะครับเออจะต้องไปเอาดอกไงนั่งห้องเขาเก่าก็จะต้องไปดูนะครับต้นไม้ล้อมรอบสระน้ำลุงนะครับก็มีการปลูกหญ้านะครับหญ้าแฝกกั้นดินไว้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ